วัสดีครับเอาอย่างเอาแล้วมาหายเลยหายเลยอ้าวโอเคสวัสดีครับพ่อป้าอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะตกใจไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ถ่ายนานเกินไม่ได้ถ่ายนานลืมไปแล้วนี่เขาเรียกไงนะขนมโคโคลิที่เราเคยซื้อไว้นานมากแล้วมันขาดอีกตัวนึงผลสุดท้ายนี่เราก็ได้ไปแล้วเนี่ยเป็นสองนี่เราขาดอยู่คือตามหานานมากใช่นี่ไปได้มาจากแบบว่าอะไรนะตอนที่เราออกไปร่อนแล้วไปแบสเซเว่นที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วเด้อใช่ตั้งแต่ยังไม่ใช่โควิดรอบ3อ่ะใช่ๆแต่เราไม่ได้ถ่ายคลิปสักทีอ่ะใช่ไม่ว่างไงลืมด้วยนี่มันได้มาโดยบังเอิญแล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ไงแล้วก็ลืมใช่ลืมอยู่ทั้งหัวถอเลยเนี่ย อยู่นี่เลยนี่เรามาดูกันเลยดีกว่านี่ไงเดี๋ยวทบทวนความจำนิดนึงเผื่อใครลืมว่ามันออกมาจากโคคลิกกี่แบบนะ20แบบเป็นพิกัดมาร์คไรเดอร์ GOแล้วก็นี่เดี๋ยวโอคลิสรุ่นนี้นะตอนนั้นเขาขายเท่าไหร่25บาทป่ะไม่รู้จำราคาไม่ได้แล้ว ลืมแล้วไม่20ก็25แล้ว uh-huh. เราไปดูคลิปเก่าแล้วกันลืมนานจัดนี่ไงตอนนี้ซองเขาก็มีหลายแบบด้วยนะ1ซองก็มีมา1เข็มกลัดใช่ไหมก็จะมีมาอย่างนี้1ห่อนี่แล้วก็มีสะสมไปครบ20แบบแล้วเราก็ไปตามมาจนครบแล้ว yeah. นี่ได้20แบบเราวางให้ดูแล้วนี่เรียงตามเบอร์เลยป่ะเนี่ยเนี่ยเรียงตามเบอร์ไปเลยนี่CEO เบอร์1เห็นป่ะอือเขียนการเขาก็จะมีรูปแล้วก็มีชื่อใช่ไหมใช่ๆก็จะมีเบอร์ของชุดแล้วก็ชื่อแล้วก็มาเรื่อย GO นี่ข้างหลังเขาก็มีรูปให้ดูเลยว่าขาดมีตัวอะไรบ้างแต่เขาก็แหมถ้ามีตัวรับด้วยตัวรับด้วยเดี๋ยวเราแกะให้ดูชัดๆนี่ตัวหนึ่งนี่เขียนการเขาทำสวยด้วยอันนี้กระดาษเหมือนแบบว่าพับมาตั้งเป็นฉากได้เลยนะก็น่าจะทำให้เป็นฉากได้ไม่ต้องพับก็ได้มาเอาเล่มพับมาให้เก็บไว้ก่อนนี่ไงแล้วก็ข้างหลังเป็นเข็มกลัดเหล็กนะนี่เอาไปติดหมวกติดเป้ติดเสื้อสวยๆได้ใช่สวยเลยสำหรับแฟนพันธุ์แท้นะคะมาริเดอร์จีโอนี่ก็มีหมด20ตัวเลยอันนี้ก็เป็นเบอร์สองเบอร์สองก็บิลเบอร์สามก็เอ็กเซดอันนี้โกดตัวนี้ตัวโปรดเรามาเรื่อยๆได้เย้6อันนี้6ป่ะเนี่ยอันนี้6กิมวิซาร์ดอันนี้โฟเซ่เนาะชอบเรียกโฟเซ่เลยปากอันนี้โอ๊ตนี่อันนี้อะไรดับเบิ้ลมั้งใช่ๆตัวนี้ดับเบิ้ลเขาเลยมี4 2 9ไงนี่อันนี้ดีเคสดีเคสนี่ก็เป็นตัวนึงที่ชอบมากทำไมอ่ะอ้าวก็สมัยนั้นมันแปลงร่างในทุกร่างไงเหมือนแบบน่าจะเป็นตัวแรกๆเลยป่ะรู้ที่เหมือนมีการ์ดของมาร์คไรเดอร์รุ่นเก่าๆแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวเขาเรียกตัวละครตัวในการ์ดก็สามารถเขาเรียกไงนะใช้ความสามารถได้ซึ่งตอนนี้มันก็รู้สึกธรรมดามากเพราะว่ากระบวนการหลายๆกระบวนการเขาก็เหมือนมีการ์ดรุ่นเก่าๆมาแปลงร่างเยอะมากตามๆกันมาใช่ใช่แล้วแอบดูเซนไตมานี่อ่ะถึงแล้วตัวนี้แล้วเนาะใช่เออตัวนี้ไม่รู้จักไม่เคยดูด้วยโอ้ตัวนี้เดนโออันนี้ได้ดูหน่อยนึงเฮ้ยคาบุโตะนี่ก็ทานมีฮิบิกิฮิบิกิก็ไม่เคยดูเบดก็ไม่เคยดูหลังๆไม่ได้ตามใช่ไหมดูตอนแรกๆป่ะหลังๆก็ไม่ได้ดูเลยหลังๆก็ไม่ค่อยได้ดูเลยแหละเออโอ้ยังดูไม่ครบเลยเบเจอรี่ยกไม่ได้มันเยอะจริงๆเยอะมากอ่ะอันนี้18เมื่อกี้ถึงไหนละถึงไหนแล้วก็ไม่รู้18แล้วนี่18ก็ตัวนี้ดิมี19แล้วอากิโตะตัวนี้20แล้ว20สวยนะสวยสวยสีให้สวยมากเลยแบบโอ้งามทุกตัวอย่างว่าปลาหมึกแก่แล้วก็จะดูแต่สมัยก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เด็กๆเคยว่างามใช่ไหมพอโตมาก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ดูก็พอได้ดูบ้างผ่านๆแต่มันไม่ได้แบบว่าเออดูจริงจังอะไรอย่างเงี้ยครบแล้ว28โอ้ย yeah. ครบแบบแบบงงๆเพราะมันช่วงที่แบบว่าเหมือนของมันหาไม่ได้ด้วยเออตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ครบเนาะใช่เพราะขาดอยู่ตัวนึงแถวบ้านก็ไม่มีแล้วเพราะตอนหลังก็หาไม่ได้ก็หรือว่าปล่อยผ่านถามพระพวกก็เอ้ยไม่มีไปแปลมาบทจะเจอก็เจอดื้อๆนั่นแหละใช่ได้มาแบบไม่ตั้งใจใช่ได้มาแบบงงๆพอได้มาก็ลืมในกระเป๋าอีกเลยไม่ได้เอามาลงคลิปเลยก็นานแล้วล่ะที่เราไม่ได้ลงหลายเดือนแล้วเนาะโอ้หลายเดือนแล้วมั้งคิดว่าไม่รู้จะลงอะไรด้วยมันไม่มีอะไรให้ลงอ่ะไม่ได้เก็บเลยช่วงนี้ก็ต้องเซฟๆของลงมันก็มีแหละแต่ไม่มีตังค์ซื้อมันไม่ได้ออกไปซื้อด้วยแหละช่วงนี้ปกติถ้าเราซื้อเราก็จะซื้อทีละ
หน่อยเพราะว่าป้องกันซ้ำใช่ป่ะพอตอนหลังเราไม่ค่อยได้ออกมันก็เลยเหมือนกาวมันก็ได้ไปซื้อไงก็เลยปล่อยผ่านไปแล้วกันช่วงนี้ก็เซฟสุขภาพตัวเองไปก่อนเนาะโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยกินกันนอนโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์บ้างเนาะเออคงต้องอย่างนั้นแหละถ้าไม่งั้นเดี๋ยวแฟนๆคิดถึงแย่เลยใช่เพราะว่าไม่ได้มีอะไรเลยกับเขาของเก่าๆก็รีวิวไปหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วละมั้งอืมไม่ค่อยมีอะไรแล้วอืมใช่ก็ตอนนั้นก็เก็บมาไปเยอะเอาปลาหมึกไปก่อนดีกว่าเพราะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ปลาหมึกไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย